ทุกคนอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมแจกเบอร์แจกจริงนะฮะเดี๋ยวผมแลกก่อนได้มา2ตัว1ตัวอีก1ตัวปะเขาให้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 ได้มา7ตัวเฮ้ยแชร์ด้วยนี่แชร์ไปได้เป็น1เหรียญเย้ได้ทั้งหมด8คูปองก็ซุ่มไปเลยสีเหลืองเราจะเอาทุกสีเลยสีเขียวสีส้มได้โกสีม่วงสีพูสีสีอะไรวะเนี่ยเลี้ยงไปเทเลี้ยงไปทีเลี้ยงไปหนึ่งทีเกลือพี่บัสโตใครบอกใครหมาพิมพ์พุงแม่งเลยลิงก์อยู่ด้านล่างครับเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน18ตอนที่ฉันถูกครั้งแรกสวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับไม่รู้จะแหกปากทำไมทุกคลิปวันนี้เราอยู่กันในเกมสปีดดิฟเตอร์เกมที่ไม่ใช่แต่แหวนก็สามารถเงินได้นะฮะก็มีการอัปเดตสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่ตัวเก่าก็ยังเสียงลั่นเกินบางทีมันก็เสียงลั่นเกินไปเบาเสียงบ้างสัตว์เลี้ยงตัวเก่าเราก็ยังไม่เมกาเลยแต่มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดกันในคลิปวิดีโอนี้สัตว์เลี้ยงตัวนี้มีชื่อว่ายูนิโคมาเลเก้และก้าโกก้านะล้อเล่นชื่อมันคืออ่านว่าไวเซริอานสามสองหนึ่งไวเมนนั่นแหละครับชื่อมันอ่านไม่ออกนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่โหดพอๆกับตัวเจ้าหมาน้ำเงินของผมเลยนะฮะหมาเชลทรีผมเลยก็ถือว่าเอาเรื่องสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยมีแพสซีฟอะไรนะครับในขั้นอีโวเนี่ยจะมีแพสซีฟรับผลกระทบจากสายฟ้าลดลง 5% แต่ถ้าเป็นเมกานะเมื่อใช้ในโตมีโอกาส 15% ที่จะเพิ่มระยะมินิบูสต์ 0.1 วินาทีภายใน7วินาที Whoa. ซึ่งเอาเรื่องฮะเดี๋ยววันนี้เรามาจะมาสุ่มกันดูนะครับเจ้ายูนิคอนตัวน้อยตัวนี้ถ้าเมกาแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้ฮะบึ้งนี่คือวิธีการดูดม้าฮะไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวโดนจับไอ้โดนจับทำไมก็ดูดม้าไงม้ายูนิคอนเนี่ยก็มันเป็นม้าแคะนะทุกคนตัวแม่งอะไรมันแคะจังอะตัวนี้กับตัวนี้ตัวไหนเท่กว่าถ้าทุกคนคิดว่ายูนิคอนเท่กว่ากด1ถ้าทุกคนคิดว่าหมาแดงแมนยูอีโวเนี่ยหมาแดงแมนยูอีโวเนี่ยเท่กว่ากด2โหวตครับโหวหอนหอนตามมันทำไมเนี่ยโอเคเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับมันมาให้สุ่มแบบเดิมเลยแบบเดียวกับเจ้าหมาแดงเชลซีนั่นเอ้ยหมาน้ำเงินเชลซีสุ่มแบบนี้ฮะเก็บสายฟ้าจนครบจากนั้นมันก็ออกมาเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่าว่าเราจะใช้เท่าไหร่ในการที่จะเอามันมานะครับแล้วเราก็ต้องเหลือไดมอนด์ในการอัปเกรดมันให้ไปถึงอีโวด้วยจัดการลุยเลย10ครั้งไปเลยได้มา2สายฟ้าฮะได้รถมาด้วยจัดไปอีก1เทมีอาจารย์ต้องได้กินอะไรครับทุกคนกินกุ้งได้มาอีกหนึ่งสายฟ้าครับรถอะไรวะสกายไปอีกหนึ่งฮะไม่ได้สักสายฟ้าท่านผู้ชมไปอีกหนึ่งได้มาอีกหนึ่งสายฟ้ายินดีด้วยครับคุณได้รับปั๊บโอเคได้มาอีกหนึ่งสายฟ้าไปอีกนี่ทำไมได้อันเดียววะอื้อมาอีก30มาอีก2สายฟ้าเอาไปเลยไม่มาวะมาไหมไม่ใครเหยียบฮะบะเขาให้ได้มาอีกหนึ่ง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 โหยสายฟ้าสุดท้ายแน่นอนว่ามันได้ยากอย่างที่เราเคยสุ่มไปว่ามันเล่นตัวอันสุดท้ายอ่ะก็จัดไปฮะอีก30อันเรามาดูกันว่าจะได้เปล่าบะได้ปะวะเกินไปบะเกินไปแล้วปะยังไม่ออกอีโอ้โหออกโคตรยากอ่ะตายหมดสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนแค่นี้ก็สาแก่ใจมาเหอะโอ้หมดแล้วไม่เหลือแล้วอย่างนี้จะเหลือพออัพม้าวะเนี่ยครบทักทีกว่าจะได้ม้าสแตนดาร์ดนะฮะยูนิคอร์นสแตนดาร์ดเดี๋ยวเราไปอัพเกรดกันดีกว่าแล้วลองไปเล่นกันดีกว่าเฟี้ยวๆเปิดใช้งานค่าความผูกพันจัดปะอะไรค่าความผูกพันก็ไม่รู้ได้มาแล้วนะฮะทั้ง2ตัวไดมอนด์เหลือ1150นะครับสั่ง KFC กินได้เลยก็เราใช้ไปราวๆ2,850นั่นเองนะฮะใช้เยอะอยู่นะเยอะอยู่จะอัพมันได้อีโวเปล่าไม่รู้เนี่ยมาลองกันบัง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 บ
หูยม้าโอ้โหเสียงตัวนิดเดียวแต่เสียงเหมือนม้าตัวใหญ่เลยอัพไม่ได้แล้วตรงนี้งั้นเราต้องอัพเลเวลมันโดยการใช้คูปองแอดนะฮะซื้อมาอีก10ชิ้นก็อีก10ชิ้นแล้วก็อัพไออีก50อีโวใช้8ก้อนแล้วก็หินนี้ใช้ไดมอนด์เลยฮะจังหวะนี้ม้าอีโวฮะนี่กลายเป็นม้าใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะอัพต่เนื่องจากคูปองไอ้ซุยเนื่องจากไดมอนด์เราไม่พอนะครับดังนั้นเราคงต้องเจ็บ800แพ็กเกจนี้แล้วกัน879ไปทำไมมันไม่พออุตส่าห์คิดมาแล้วว่ามันจะพอโอเคตอนนี้เราก็เติมเพิ่มมาแล้วนะครับ 1,600 เพชร 1,500 แหละประมาณนะเดี๋ยวจะทำอีโวให้มันเสร็จนะครับถ้ามันเสร็จไปสักตัวนึงบะอะอีโวซื้อไป10ชิ้นซื้อไปอีโวไปมาแล้วฮะม้าของเราตัวเบลเริ่มเลยเป็นตัวแรกที่ผมมีโวเอ้ยเมก้าเลยดีกว่านะครับตัวแรกที่เมก้าเลยส่วนเจ้าเนี่ยยังไม่เมก้าเลยนะครับยังต้องทำเมก้าเลยแม่งั้นนะงั้นเมก้าไปเลยแล้วกันเพราะยังไงผมก็ใช้เล่นมันอยู่แล้วเจ้าตัวนี้อ่ะเป็นเพื่อนกันนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นกันดีกว่านะครับแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราอัพเต็มแบบนี้แล้วมันโหสุดๆนะครับสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มบูสต์ติดรอด 11% รับผลกระทบจากสายฟ้าลดลง 30% เมื่อใช้ในโตมีโอกาส 15% จะเพิ่มระยะมินิบูสต์นะครับ 0.1 วิภายใน7วินาทีนะฮะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราเอาไปลงกันว่าแพสซีฟของเจ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะทำงานบ้างหรือเปล่าโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในโหมดแรงค์นะครับ 3-3 เราจะมาดูแพสซีฟในขั้นของขั้นเมก้ากันครับก็คือว่าเวลาเรากดไนโต้เนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสนะครับที่มันจะออกนะครับก็คือว่าจะเพิ่มระยะของมินิบูสต์ 0.1 0.1 อะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะเป็นเวลา7วิเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเวลาเรากดไนตัสเนี่ยมันจะออกบ้างหรือเปล่านี่ฮะออกแล้วฮะออกง่ายมากโอเปอร์เซ็นต์การออกมารู้สึกจะ15เองนะแต่กดครั้งแรกก็ออกเลยฮะก็ถ้าคนที่เก่งๆอยู่แล้วเนี่ยเล่นแบบไม่ชนอยู่แล้วแล้วทำโอเวอร์ดิฟได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็มีส่วนมากนะครับในการที่จะเพิ่มโอกาสชนะให้นะฮะนี่เรากดไปประมาณ3ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกออกครั้งที่2ไม่ออกนะ2กับ3ไม่ออกก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์การออกก็เอาเรื่องอยู่ฮะโอเคไม่ออกอีกแล้วเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะฮะแต่เวลาออกทีนึงเนี่ยมันก็โกงชาวบ้านเขาเอาเรื่องอยู่นะกดแล้วฮะออกอีกแล้วติดอีกแล้วฮะอันนี้เป็นแพสซีฟติดตัวของยูนิคอนนะครับผมออกอีกไหมไม่ออกฮะตารอบที่2ฮะตอนนี้มีแต่ทีมเรานะครับที่อยู่อันดับ1อันดับ2อันดับ3เข้าโค้งนี้ไปแล้วก็กดไปเลยจะเบียดกันเองทำไมเงียบเงียบแพสซีฟเงียบเลยแพสซีฟเงียบอ่ะทำไมเงียบอ่ะเปอร์เซ็นต์การออกมันไม่ได้สูงนะครับออกทีนึงมันก็กินระยะเวลาไป7วิอ่ะมันอาจจะโกงใช่ไหมล่ะเฮ้ยทีมแดงออกไปคนนึงฮะอย่าเงียบสิแพสซีฟที่รักเย้แพสซีฟมันก็จะประมาณนี้ทุกคนครับคนที่เล่นเก่งอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ผมนะผมเนี่ยไม่ได้เล่นเก่งหรอกแต่อาจจะเจอคนที่เขาไม่เก่งมากถ้าคนที่เล่นเก่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับได้แพสซีฟสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไปด้วยเนี่ยผมว่าจะทำให้แบบได้เปรียบโคตรเลยในส่วนอีกแพสซีฟในขั้นอีโวเนี่ยเป็นแพสซีฟที่มันเหมาะกับด่าน
แบตเทิลนะครับคือมันจะลดผลกระทบจากสายฟ้าแน่นอนเวลาเราโดนสายฟ้าเนี่ยคนอื่นรับดาเมจเต็ม 100% หมดแต่เราเนี่ยจะลดไป 30% คือเราจะออกตัวก่อนว่างั้นอ่ะคือรถเราจะแบบออกตัวก่อนติดสตันน้อยกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับจะประมาณนั้นนะครับถ้าใครที่ชอบสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ลองดูนะครับลองไปสุ่มเล่นๆกันดูอาจจะได้นะฮะแบบว่าใช้คูปองไม่เยอะนะครับก็ต้องเตรียมใจไว้ด้วยอาจจะใช้เยอะบางคนนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยตอนสุ่มใช้ราวๆสัก 3,000 นะครับเฉลี่ยก็ 2,000 ถึง 3,000 นะครับผมว่านะโดยประมาณแต่ว่ามันไปเสียกับการที่อัพไปขั้นเมกาเยอะเพราะว่าไม่ได้เตรียมคูปองแอดไว้เลยถ้ามีคูปองแอดเยอะๆเนี่ยไม่ต้องเสียไดมอนด์เลยนะครับแต่ว่าก็คือจะทำรวดเดียวให้ได้เมกาเลยมันก็จะเจ็บเยอะหน่อยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กับ Subscribe ไว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเนี่ยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยญาติอลิบันขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจ็บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะบ๊ายบาย